สวัสดีครับจากร้านคุรุมะนะครับวันนี้นะครับจะขอรีวิวนะครับตัวนี้นะฮะเบาะสำหรับเกียร์คาร์นิวัลนะครับตัวนี้สีค่อนข้างใกล้เคียงนะฮะตัวนี้เบาะ VIP นะครับตัวนี้เป็นติดตั้งนะฮะตรงติดตั้งแบบกับขาเดิมนะครับขาเดิมเก็บไว้นะฮะสวยงามนะครับติดตั้งกับขาเดิมนะครับเบาะเอนได้เลื่อนหน้าหลังได้นะครับเราติดตั้งให้เหลือพื้นที่แถว3ไว้นั่งได้ด้วยนะครับเหลือพื้นที่แถว3ไว้นั่งได้ด้วยนะครับตัวนี้ขยับเบาะมาแล้วนะฮะมาดูการปรับนะครับปรับเลยปรับตัวนี้เราทำระยะไม่ให้ติดซุ้มล้อนะครับระยะไม่ติดซุ้มล้อนะครับปรับนอนได้สุดนะฮะซุ้มล้อนะฮะซ้ายขวาครับไม่ติดนะครับพอดีเด้ะๆเลยนะฮะนะครับส่วนตัวเก้าอี้ปรับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับแล้วก็ยกพนักได้นะครับประมาณนี้นะครับมีเบาะร้อนเย็นเบาะนวดนะฮะเบาะนวดร้อนเย็นนะครับนวดด้านล่าง2จุดด้านบนสัก4จุดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เบาะร้อนเย็นนะฮะเบาะเป็นลายฉลุเย็บอย่างดีนะครับตัวนี้นะฮะทั้งสองข้างนะฮะซ้ายขวานะครับแล้วตรงกลางมีที่เว้นนะครับเข้าไปนั่งได้นะเดี๋ยวให้พนักงานสาธิตการเข้าไปด้านในนะครับเข้าไปตรงแถวกลางนะฮะเข้าแถวกลางอ่ะเข้ามาดิไปนั่งแถวหลังนั่งแถวหลังนั่งแถวหลังเนี่ยครับเข้าไปนั่งแถวหลังเขามานั่งแถวหลังแถวหลังนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่ฮะสเปซเหลือเฟือนะครับตัวนี้นะเข้าช่วงนี้ได้สมบูรณ์นะเข้าไปนั่งแถวหลังเลยนั่งฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอเคเนี่ยแถวหลังนั่งได้เลยนะครับอันนี้รถที่ขยับเบาะมาแล้วนะครับแถวหลังนั่งได้นะครับเห็นไหมฮะถือว่าประมาณได้7ที่นั่งสมบูรณ์แบบนะครับตัวนี้โอเคนะครับจากร้านคุรุมะนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ